JLPT 一日一問が I love Japanese! พบกันอีกแล้วครับแล้วกับ N4 ใช่ไหมครับยัง N4 ใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปลุยโจทย์กันเลยค่ะครับโน้ตは何冊いりますか一冊ジュッジュッジュ買ってください1で2まで3しか4だけคำตอบก็คือ4番だけนะครับだけนะคะだけที่แปลว่าแค่จุดๆเท่านั้นนะคะมาดูคำศัพท์กันตอนแรกพูดว่าอย่างไรโนโตะคือสมุดโน้ตนี่เองนั่นซัตสึก็คือกี่เล่มสมุดต้องใช้กับลักษณะนามซัตสึที่แปลว่าเล่มใช่ไหมครับผมอิริมัสกะแปลว่าต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมมีคำถามก็คือต้องการสมุดกี่เล่มคะอีวงเล็บนึงเขาก็บอกว่าอิซัตสึครับผมไม่ใช่อิจิซัตสึนะอิซัตสึนะครับแปลว่า1เล่มครับผมจุดๆค่ะเลขคุณาไซแปลว่าการุณาซื้อครับผมนะถ้าแปลภาษาไทยก็คือการุณาซื้อ1เล่มใช่ไหมจะใช้กับตัวคำช่วยอันไหนตอบก็4นะคะだけ買ってくださいนะครับซื้อแค่1เล่มครับผมข้อ3ก็คือしかใช่ไหมถามว่าทำไมถึงตอบข้อ3ไม่ได้ก็มักจะใช้กับปฏิเสธนะคะรูปปฏิเสธด้วยถ้าเป็นข้อ3นะคะก็ต้องเป็นしかใครมาเซ็นอะไรนี้กับคำว่าไนเดคุดาไซอะไรนี้ใช่นะคะส่วนอันข้อ2มาเดะไม่ได้เพราะว่าเขาจะแปลว่าจนถึงครับผมนะคะแค่จนถึง1เล่มก็งงใช่ไหมหนึ่งก็ไม่ได้เดะครับผมเดะเนี่ยข้างหน้าควรจะเป็นสถานที่หรือเป็นวิธีการหรืออีกกรณีนึงที่ใช้เดะได้คือข้างหลังเนี่ยก็อย่างเช่นครับเดะได้อะไรนี้เดะอีเดสอะไรอย่างนี้อะไรนี้จุดๆก็ได้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นอิซัตสึเดอีเดสอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็คือได้ก็ต้องจำไว้ว่าเดอีเดสถึงจะได้ค่ะสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์สนุกสำหรับกับเราเจอกันที่